ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นสตรอเบอรี่เมล็ดเชียมาให้สายหวานได้ลองทำกันค่ะเริ่มจากการทำส่วนที่1กันก่อนนะคะผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกสตรอเบอรี่แช่แข็งบดละเอียดน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นค่ะจากนั้นเติมเมล็ดเชียแช่น้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันดีและฝากส่วนผสมวุ้นสตรอเบอรี่เมล็ดเชียลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ประมาณ 2/3 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีค่ะจากนั้นเรามาทำส่วนที่2กันนะคะใส่น้ำกะทิแช่แข็งเนื้อมะพร้าวอ่อนน้ำเชื่อมและเกลือป่นลงในถั่วปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดแล้วเทส่วนผสมมะพร้าวลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นสตรอเบอรี่เมล็ดเชียรองไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วก่อนเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยเมล็ดเชียและใบสะระแหน่ให้สวยงามง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็ได้อร่อยกับวุ้นสตรอเบอรี่เมล็ดเชียแล้วล่ะค่ะ